สำหรับใครที่ออกกำลังกายตีแบดมินตันแล้วมีปัญหาว่าเกิดสิวขึ้นตลอดเวลาไม่หายสักทีนึงปัญหานี้แก้ไขได้ยังไงนะบีแกหรือว่าแบบแงะสิวเงี้ยค่ะก็จะทิ้งรอยแผลแล้วก็รู้สึกแบบว่าวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆไม่หายสิ่งที่เราควรจะทำคือทำไงคะมันก็ทำให้ตัวแบคทีเรียที่ก่อเชื้อก่อสิวอะก็ยิ่งโตง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมจองแคมป์ใบจองนาวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เรายังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะ You're listening to The Collection Room by จองนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The Collection Room ใน EP พิเศษเราไม่ได้มีคอลเลกชันอะไรมากมายนะคะแต่วันนี้จะมีทริปแอนด์ทริคนะคะที่จะมาพูดกันสำหรับใครที่ออกกำลังกายตีแบดมินตันแล้วมีปัญหาว่าเกิดสิวขึ้นตลอดเวลาไม่หายสักทีนึงปัญหานี้แก้ไขได้ยังไงนะคะหมายก็ชวนพี่วิวเข้ามาคุยด้วยนะคะเพราะว่าพี่วิวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านของเวชสำอางเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวนะคะแล้วก็เรื่องของสิวสมัยก่อนเนี่ยเราสองคนช่วงวัยรุ่นนี่ก็ผ่านสมรภูมิสิวมาค่อนข้างเยอะมากๆเวลาที่เราจะไปใช้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดอาการแพ้ได้ง่ายหรือเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เช่นแหวนตีแบดมินตันนะช่วงที่แบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิวค่อนข้างเหือเยอะมากนะคะหลังจากนั้นมาก็ต้องค่อยๆปรับตัวเรื่องของทั้งความสะอาดเรื่องของต่างๆนานาที่จะมีปัจจัยทำให้สิวเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะวันนี้ก็เลยชวนมาคุยกันค่ะว่าเวลาที่เราไปสนามแบดหรือเราเห็นหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวเนี่ยอย่างแรกเลยต้องถามพี่วิวให้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่ากลุ่มคนที่เขาออกกำลังกายแล้วเป็นสิวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรได้บ้างคือจากประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้านะหรือแฟนเพจอะค่ะที่เป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายหรือว่าทำงานกลางแจ้งแล้วเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะอย่างแรกเลยข้อแรกคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเราไปออกกำลังกายให้พกผ้าขนหนูประจำตัวไปแล้วเวลาเหงื่อออกมาเช็ดเอามาซับเหงื่อใช่ไหมคะทุกคนทำแบบนี้บางทีก็จะแบบว่าลืมเอาผ้าไปก็ใช้วิธีการใช้มือปาดหรือว่าใช้แขนเสื้อเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออใช่ค่ะแบบเนี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดค่ะควรจะมีทิชชู่เปียกค่ะหรือว่าผ้าเปียกก็ได้นะคะที่เป็นสูตรไม่ผสมน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็คือใช้ซับเหงื่อแล้วก็ทิ้งเลยค่ะเราจะไม่ใช้ผ้าขนหนูนะคะทุกคนลองนึกภาพตามว่าเวลาใช้ผ้าขนหนูเนี่ยซับไปในผืนเดิมกว่าที่เราจะกลับบ้านเนาะในผ้านั้นก็คือเต็มไปด้วยแบคทีเรียเริ่มเหม็นแล้วด้วยแล้วผ้ามันก็จะอับเนาะแล้วยิ่งบางคนก็จะแบบซับปุ๊บเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบขึ้นมาซับใหม่อย่างเงี้ยค่ะทันทีที่แบบปิดกระเป๋าปุ๊บมันก็อบอยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการที่ยิ่งไปกระตุ้นนะคะทำให้กลุ่มขนเรายิ่งเกิดการอุดตันมากขึ้นนะคะจากเริ่มแรกทุกคนลองสังเกตว่าเราออกกำลังกายเนี่ยจะมีเหงื่อออกแล้วก็จะเกิดเป็นสิวอุดตันหัวขาวๆขึ้นมาก่อนสักพักนึงผ่านไป 2-3 วันเนี่ยก็จะเป็นสิวอักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดการบีบแกะหรือว่าแบบแงะสิวเงี้ยค่ะก็จะทิ้งรอยแผลแล้วก็รู้สึกแบบว่าวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆไม่หายทำไมต้องคลีนหน้าก่อนที่จะไปออกกำลังกายให้สะอาดค่ะจะแนะนำว่าก่อนออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะใช้ครีนซิ่งค่ะในคุณผู้หญิงที่มีการแต่งหน้าทาแป้งนะคะก็ควรที่จะแบบเช็ดพวกคราบแป้งออกก่อนแต่ถ้าสมมติมีความจำเป็นที่จะต้องสวยอ่ะแนะนำว่าให้ทากันแดดแล้วก็ลงแป้งฝุ่นชนิดที่ไม่อุดตันรูขุมขนค่ะก็จะเหมาะกว่าคือแป้งฝุ่นบางชนิดอะค่ะมันจะมีน้ำหอมผสมซึ่งเวลาที่เราใช้แป้งที่มีน้ำหอมอะค่ะบางทีแล้วมันเกิดการระคายเคืองผิวโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันจะมีแป้งฝุ่นนะคะที่เป็นสูตรที่เป็นแป้งข้าวก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแป้งที่ไม่ผสมเทาค่ำนะคะแล้วก็เป็นแป้งสูตรที่ไม่มีน้ำหอมเนี่ยนะคะลองไปดูโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องของวิธีการรักษาความสะอาดเนาะใช้ทิชชู่เปียก1และใช้เช็ดปุ๊บทิ้งเช็ดปุ๊บทิ้งเลยนะคะ2ก็คือเรื่องของถ้าคุณผู้หญิงที่มาออกกำลังกายแล้วมีปัญหานี้ก็แนะนำว่าให้คลีนหน้าให้สะอาดก่อนทั้งก่อนและหลังด้วยไหมก่อนออกกำลังกายค่ะแล้วก็หลังออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็อาจจะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็พอกลับถึงบ้านก็ค่อยลงด้วยโฟมค่ะอย่างบางคนเนี่ยค่ะจะเข้าใจว่าเราต้องทุกครั้งที่เราล้างหน้าเราต้องใช้โฟมล้างหน้าทุกครั้งเลยวันนึงล้างหน้าแบบ5รอบ6รอบก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าทุกครั้งเลยนะคะถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวมากขึ้นตัวโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ล้างหน้าหรือว่าเจลล้างหน้าแต่ละอย่างอะค่ะก็ใช้แค่วันนึง2ครั้งก็พอคือตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นเองถ้าคนที่หน้ามันมากๆอะคะถ้าหน้ามันมากๆอะค่ะก็จะแนะนำว่าใช้เป็นกระดาษซับมันชนิดฟิล์มค่ะวันนึงก็ไม่เกินวันละ 2-3 แผ่นถ้าเกิดว่ายิ่งใช้มากก็จะยิ่งทำให้น้ำมันส่วนเกินของเรายิ่งผลิตออกมามากขึ้นแต่การล้างหน้าด้วยโฟมอะค่ะก็คือใช้เช้าเย็นถ้าระหว่างวันอยากล้างด้วยน้ำเปล่าก็สามารถทำได้ค่ะเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะสิ่งที่เราควรจะทำคือทำไงคะไม่ควรที่จะปล่อยให้หน้าแห้งเองค่ะหรือว่าบางทีเราแบบเอามือไปสะบัดหน้าอย่างงี้นะคะหรือว่าเอาแบบเอาหน้าไปจ่อหน้าพัดลมก็ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าอากาศอะค่ะมันจะดึงน้ำออกจากผิวเราแล้วทำให้ผิวของเราขาดความชุ่มชื้นสิวผดจะตามมานะคะ
คะผ้าเช็ดหน้าเช็ดไปเลยคือผ้าเช็ดหน้าจริงๆอ่ะเราถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ทีนี้เวลาที่เราซักผ้าเช็ดหน้าค่ะบางทีเราไปปั่นรวมกันกับเสื้อผ้าอย่างอื่นแล้วบางทีเราไปใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรเงี้ยเราอาจจะเกิดการแพ้น้ำยาปรับผ้านุ่มแพ้น้ำหอมในตัวน้ำยาซักผ้าได้ดังนั้นก็คือถ้าสมมติเราเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายจริงๆแบบสิวขึ้นง่ายจริงๆก็จะแนะนำว่าใช้เป็นตัวผ้าเช็ดหน้าโดยเฉพาะค่ะมันจะมีผ้าเนตผสมสำหรับเช็ดหน้าซึ่งเนื้อเท็กเจอร์มันจะมีความนุ่มแล้วก็ไม่เป็นขุยและคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่นะคะพี่วิวเขาก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยเวลาที่มีลูกชายหรือลูกสาวกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วพอไปออกกำลังกายหรือพาไปตีแบดเนี่ยน้องเริ่มแบบโตเป็นหนุ่มหรือว่าเป็นสาวเนี่ยฮอร์โมนมันเริ่มมาเป็นสิวอย่างเงี้ยคือแล้วมันจะทำยังไงได้นอกจาก1 2 3ความสะอาดก็แบบรักษาอย่างดีแล้วแบบนอกจากในเรื่องของการดูแลความสะอาดในเรื่องของการดูแลผิวระหว่างที่ออกกำลังกายนะคะการจัดการกับเหงื่อเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่านี้ก็คือการที่เราต้องดูแลในเรื่องของสกินแคร์ที่เราใช้รูทีนในทุกๆวันนะคะว่าต้องมีสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงเสริมสกินแบเรียร์ผิวมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการคุมสิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่หน้ามันก็ต้องมีสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของการปรับไม่ให้ผิวมันจนเกินไปส่วนใครที่ผิวแห้งเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ให้มันเหมาะสมมอยส์เจอไรเซอร์ที่ใช้กับคนผิวแห้งเนี่ยก็ต้องเป็นสูตรที่ไม่อยู่ตาลุ่มผลด้วยนะคะทีเนี้ยในเรื่องของสกินแคร์เนี่ยก็ใช้เป็นรูทีนทุกวันไม่ให้ขาดส่วนการใช้ยาสิวเข้ามาร่วมด้วยก็คือให้ใช้ตามข้อบ่งใช้เท่านั้นเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะมีความเข้าใจว่าเวลาเป็นสิวเนี่ยจะโถมด้วยยาแล้วก็คือพักหน้าไม่ใช้สกินแคร์ไม่บำรุงซึ่งเหมือนนั้นมันเป็นวิธีการดูแลผิวที่ผิดเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโถมแต่ยาแต่เราขาดการบำรุงอะค่ะชั้นผิวเรายิ่งอ่อนแอเพราะชั้นผิวอ่อนแอค่ะตัวแบคทีเรียตัวดีหรือว่าตัวจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่บนผิวอะก็ค่อยๆลดจำนวนน้อยลงมันก็ทำให้ตัวแบคทีเรียที่ก่อเชื้อก่อสิวอะอย่างเช่นเชื้อพีแอคเน่ก็ยิ่งโตง่ายขึ้นนะคะเชื้อพีแอคเน่เป็นเชื้อที่ก่อสิวก็คือแบบเวลาที่เราเป็นสิวนองสิวหนองเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะคะนอกจากการดูแลความสะอาดดูแลผิวในระหว่างที่ออกกำลังกายแล้วนะการเลือกสกินแคร์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วยิ่งถ้าสมมติเป็นคนที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยก็ควรที่จะเลือกสูตรที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียพาราเบนหรือว่าในส่วนของตัวสูตรเองเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าผ่านการทดสอบนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังหรือไม่ว่าเหมาะสมกันกับผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายนะคะบางทีเวลาที่เราไปเห็นเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆตามแบบต่างประเทศคนก็โอ้เกาหลีพอกลับมาใช้บ้านเราบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสภาพผิวของแบบประเทศไทยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนาะไม่ว่าจะแบบกี่ฤดูก็ร้อนเป็นหลักใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าฤดูหนาวมากก็แค่แบบเดียวดังนั้นคือเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ่ะค่ะแม้กระทั่งเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เองก็ตามเนี่ยนะคะบางทีแล้วถ้าเกิดสมมติเราใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่เนื้อหนักๆข้นๆมากๆนะคะแล้วเราอยู่ในเมืองร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนได้นะดังนั้นคือสกินแคร์หรือครีมหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมโลชั่นนะคะหรือว่าเซรั่มต่างๆเวลาที่ใช้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเข้ากันกับสภาพผิวเราหรือไม่ใช้แล้วเหนอะเกินไปไหมเยิ้มไหมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าคือแบบหน้ามันเยิ้มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแบบหมอนเหมือนมาเปรอะเปื้อนไปหมดอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องดูตามสภาพผิวเป็นหลักค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะสอบถามเรื่องของผิวสภาพผิวเป็นยังไงอยากจะรู้เพิ่มเติมเลือกแบบนี้ถูกกับสภาพผิวหน้าเราไหมหรือว่าตอนนี้ฉันแบบเพ้อขึ้นแบบนี้ทำยังไงดีก็เดี๋ยวลองแอดไลน์ไปคุยกับพี่วิวนะคะได้ค่ะก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะคะวิวเป็นเภสัชกรเจ้าของแบรนด์สกินแคร์และเวชสำอางเวลพาโนนะคะคุณแม่คุณพ่อหรือว่าน้องๆทุกคนหรือว่าพี่ๆทุกท่านนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาเพื่อปรึกษากันได้ว่าตอนนี้มีปัญหาผิวแบบนี้นะคะใช้อะไรมาบ้างแล้วก็ดูแลมาเยอะมากแต่ปัญหาผิวยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะคะทางเราเนี่ยก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคอยให้คำแนะนำอย่างตรงจุดนะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะมีตัวแอดนำหน้านะคะแล้วตามด้วยเวลพาโนค่ะ WELPANO นะคะก็ถ้ายังไงเราก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะถ้าใครมีคำถามถามเพิ่มนะคะต่อคลิปนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่วิวนะคะที่มาให้ความรู้มากเรานะคะแล้วก็คลิปหน้าหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยกันตอบนะคะอาจจะเอาคำถามนั้นมาเป็นท็อปปิกในครั้งถัดไปก็ได้นะคะแล้วชวนเภสัชกรชวนคุณหมอชวนหลายๆท่านนะคะมาพูดคุยกันใน The Collection Room จากจองนามนะคะค่ะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ข้างล่างว่าเป็นสิวแบบไหนอยู่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นสิวอุดตันสิวหัวเข่าสิวเซียสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปช่วยตอบใต้คอมเมนต์ให้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบและเป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะปิดคลิปแล้วพอคัดไม่มีทาง